แต่มาตรงนี้เป็นทุกทีเลยเคยบอกกับแม่บ้านผมบอกว่าเช็ดโต๊ะอะไรเขาบอกเขาเช็ดอะไรดีหมดดูดฝุ่นปัดฝุ่นหมดเขาไม่รู้ก็ช่างมันนะครับทำเท่าที่ทำได้วันนี้คุยเรื่องความรักบางทีเนี่ยคนเนี่ยตีโจทย์ความรักเนี่ยผิดหมดความรักเนี่ยเป็นความในความเข้าใจความไว้ใจความเข้าใจและความไว้ใจถ้าไม่มีสองตัวนี้นี่รักยากรักยากส่วนใหญ่ก็สุดท้ายก็เลิกกันแล้วตอนเลิกกันกว่าจะรู้ว่าเราไม่เข้าใจเขาแล้วก็ไม่ไว้แล้วก็ไว้ใจเขาตอนเลิกกันก็ถึงรู้ว่าโอ้โหมันแสบมากเนี่ยมันทำอะไรไว้เยอะเพราะฉะนั้นก็หนึ่งห้ามโกหกกันสองเข้าใจกันสามไว้ใจกันถ้าไม่ไว้ใจนี่อย่ารักดีกว่านะครับเช่นช่วยเงินไปแล้วทวงบุญคุณอย่างเงี้ยไอ้คำทวงบุญคุณนี่ห้ามเด็ดขาดนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบคนมาทวงบุญคุณนะ ผมให้เงินใครไปยืมไปอะไรหนีไปเยอะแยะเป็นล้านๆเนี่ยผมไม่เคยไปนั่งบอกเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยเป็นหนี้ผมไม่เคยไปพูดเลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดชีวิตถึงแก่ขนาดนี้ให้คือให้ช่วยคือช่วยครับความไว้ใจนี่คืออย่างมันต้องไว้ใจกันครับเช่นว่าเดี๋ยววันนี้อย่าไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่มันก็ต้องไว้ใจกันว่าเฮ้ยผมไม่มีอะไรนะแต่ว่าถ้าไม่ไว้ใจกันแล้วไม่เข้าใจกันเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วท้ายสุดอย่างที่ผมพูดเสมอผู้ชายผู้หญิงรักกันไม่ได้เพราะเวลารักกันมันรักพร้อมกันแต่เวลาเลิกมันไม่เลิกพร้อมกันมันต่างคนต่างเลิกมันไอ้นี่เลิกแต่กูไม่อยากเลิกไอ้นั่นกูเลิกแต่ไอ้นี่ไม่อยากเลิกสุดท้ายแม่ก็ลงท้ายไอ้เลิกไม่พร้อมกันเนี่ยแม่งยิงกันที่หายหรือแม่ฆ่าตายเนี่ยถ้าขาดซึ่งเมตตาทำขาดซึ่งความยับยั้งชั่งใจและมีสติท้ายสุดลงเอยรักชอบพอกันง่ายเลิกกันมันยากลงท้ายก็ตีกันยิงกันฟันกันแทงกันฆ่ากันแล้วก็ตายแล้วก็ติดคุกกันไปอีกฝ่ายนึงซึ่งการนึกให้ดีเนี่ยเราคนเราเนี่ยมันมีสารพัดสารเพที่จะช่วยเยอะแยะคนมีพ่อมีแม่พ่อแม่ก็อยู่ข้างบนถ้าลูกตกต่ำก็ฉุดลูกขึ้นมีลูกน้องมีคนรักมากมายก็อยู่ข้างล่างข้างล่างแล้วตกมาเขาก็ช่วยกันพยุงขึ้นเพื่อนฝูงอยู่รอบข้างถ้าตกเขาก็ล็อกแขนไม่ให้หล่นถ้าเราเป็นคนดีมีเมตตาธรรมเป็นคนดีทำด้วยใจบริสุทธิ์เราหล่นพ่อแม่เราถ้ายังมีอยู่ญาติผู้ใหญ่ก็ดึงขึ้นไปเพื่อนฝูงก็ล็อกแขนเราไม่ให้หล่นไอ้ข้างล่างก็ดันขึ้นมาเราก็ไม่หล่นนี่คือวิธีเราต้องเป็นแล้วทำยังไงถึงเป็นคนต้องเป็นคนดีครับก็ไม่รู้นะครับก็เพลงวันนี้ก็จะมองไปกับสาวๆที่หลงทายแล้วก็ผิดหวังในเรื่องความรักเนี่ยผมเพลงของ Black Monday เนี่ยก็เจ้าเก่าวิชชี่ Black มาเล่นเพลงนี้แปลกมากผมไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนนะมีครั้งหนึ่งฟังเพลงนี้แล้วทำให้ผมคิดถึงผู้หญิงบางคนเพลงมันชื่อเพลงว่า No Second Chance ไม่มีโอกาสครั้งที่สองความหมายมันก็ไปตีความกันเอาเองเลยนะไม่มีโอกาสครั้งที่สองไม่เปิดประตูต้อนรับอีกครั้งก็คือถ้าเราพิสูจน์สองครั้งครั้งหนึ่งสองครั้งเรารักใครแล้วผิดหวังแล้วมารักอีกครั้งก็ผิดหวังอีกมันก็ไม่น่าจะรักใครอีกนะรักตัวเองดีกว่าผมไม่รู้เนื้อเพลงมันเป็นไงนะเพราะว่าผมไม่ได้ฟังมันจริงๆจังๆนะแล้วเพลงมันก็เลื่อนเอ้ยไปตามจังหวะเพลงรู้แต่ว่ามันก็ไม่อยากเปิดต้อนรับอีกแล้วเปิดต้อนรับประตูอีกแล้วฝรั่งมันคิดแบบเราคิดแบบนึงนะเรื่องการเมืองวันนี้เนี่ยใครจะว่าผมมโนอะไรก็ช่างหัวมันนะผมไม่สนใจแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าผมไม่รู้จริงเนี่ยผมมันโนมาอย่างนี้ไม่ได้แล้วผมบอกกับท่านทั้งหลายที่ฟังผมประเทศนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันต้องลงแบบนี้ต้องลงแบบนี้คือจะต้องมีคนหนึ่ง
มีอำนาจบาดใหญ่มาทุบโต๊ะเปี้ยนหนึ่งแล้วกูยาวอย่างเงี้ยแล้วก็จบแล้วถ้าการสู้แบบ7-8 ปีที่แล้วเสียงเสียงไม่ได้แดกผมบอกได้เลยไม่ได้แดกบาดเจ็บสาหัสทั้งนั้นนะกลับมาแพ้ชิบหายหมดเป็นพันล้านไปถามนายกนี่ทักษิณหมดไปเท่าไหร่ชิบหายหมดเป็นพันล้านสร้างคนรวยขึ้นไปเพียบไอ้คนบางคนที่สมัยก่อนแม่ก็อยู่ชาบข้าวเช้าชามเย็นแห้งเดี๋ยวนี้แม่มีกันเป็นร้อยล้านแล้วตอนนี้ก็แอบซ่อนตัวมาเป็นเสื้อแดงมาอาดายบ้านพดไอ้บ้านพดไม่เข้าข้างเสื้อแดงโอ้โหถ้าผมไม่เข้าข้างเสื้อแดงคุณไม่ประสบผลสำเร็จขนาดนี้หรอกแล้วผมไม่ได้ทำคลิปให้เสื้อแดงฟังดูบอกให้ผมทำคลิปให้คนที่อยากฟังผมเท่านั้นแหละเสื้อแดงฟังเสื้อเหลืองฟังเสื้อไม่แดงไม่เหลืองใครอยากฟังก็ฟังหมดเลยก็ลองมานอนฟังเลยคุณจะมาพูดเลยไอ้เรื่องเสื้อแดงไม่ฟังผมเสื้อแดงฟังผมเยอะแยะมีแต่ว่าบางคนฟังไม่รู้เรื่องไม่อยากฟังมันฟังแล้วมันไปเฮียที่พูดเฮียอะไรแบบนั้นอย่างที่เคยมีคนด่าผมแม่งนี่ก็โรมันเดี๋ยวก็ไอ้ทางนู้นเดี๋ยวก็อังกฤษเดี๋ยวก็ฝรั่งเศสก็นั่นคือแม่แบบเปรียบเทียบทั่วเราดูว่าลงท้ายประเทศนี้มึงจะแบบไหนมึงก็ไปคิดเอาเราเองว่าจะแบบไหนมีคุณมีคนรู้อย่างใครแม่ก็พูดปฏิวัติฝรั่งเศสมาไอ้นู่นนี่ใครคุยเรื่องลักษณะดูโคลีคุยเรื่องแก๊งต้มตุ๋นเอาสร้อยไปขายคาร์ดินาลก็มีอาจารย์อะไรติดท้าพี่ชัยอาจารย์ฉลันก็มาเล่าเรื่องสร้อยคอที่เกิดเรื่องในฝรั่งเศสเขามีมีอาจารย์จรันมาเล่าแต่ผมมาเล่าก่อนอาจารย์จรันนานมากผมยังสงสัยอาจารย์จรันมาฟังผมเล่าไปเล่าว่านะมีใครมาเล่าว่าไอ้ตระกูลล็อกชิลให้25ล้านปอนด์ให้กับยอร์จวอชิงตันไปทำรัฐประหารปฏิวัติที่ฝรั่งเศสที่อเมริกาแล้วทำไมต้องเอากุญแจคุกบาสติลไปให้ยอร์จวอชิงตันและยอร์จวอชิงตันเอาไว้พิพิธภัณฑ์ที่บ้านยอร์จวอชิงตันเองทำไมประตูคุกบาสติลมาอยู่วอชิงตันต้องถามเนี่ยเพราะวอชิงตันเป็นคนกำหนดให้ลงพระเจ้าหลุยส์ที่16นั่นฟรีเมซอนรีครั้งแรกของโลกทุกเรื่องที่เล่านี่ถ้าไม่มีเราภาษาการศึกษาเขาเรียก reference group ไม่มีกลุ่มอ้างอิงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาพูดเรื่องพวกนี้ได้เหมือนการเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลเชิงลึกไม่มีกลุ่มอ้างอิงนี่พูดออกมาอย่างมโนออกมาอย่างนี้ไม่ได้ฮะแล้วคนก็ยังไม่เคยรู้คนส่วนใหญ่นักวิชาการก็ยังไม่รู้นักการเมืองนักวิชาการนักการเมืองหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันทำกันอยู่อย่างนี้มันกำลังเล่นบทบริบทกันอย่างนี้กันอยู่ความรักเป็นเรื่องบริสุทธิ์นะฮะถ้าคุณรักใครจริงเนี่ยบริสุทธิ์ใจไว้ใจต้องไว้ใจต้องพูดจริงใจพูดความจริงแล้วก็ไม่มีเรื่องนะฮะถึงวันนึงเลิกกันจากกันก็ยังมีความสุขเขาคิดถึงมุมดีๆชีวิตดีๆที่เคยอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันอะไรด้วยกันก็เพลงเพราะจริงๆผมฟังครั้งแรกผมแปลกใจมากเลยฟังปั๊บทำให้ผมคิดอะไรขึ้นมากับผู้หญิงหลายๆคนที่เคยรู้จักนะเป็นเพลงที่แปลกมากผมก็ไม่เข้าใจนะผมฟังยังมีคนแนะนำเพลง Green Sleeve เนี่ยผมฟังแล้วก็โอเคแต่เพลง Blackmore Night นี่ก็เป็นเพลงโบราณของอังกฤษทั้งหมดอ่ะบางเพลงนี่ปาไว้700-800ปีอย่างนี้ก็เคยมาเปิดให้ฟังใน Green Sleeve นะอะไร The Moon นะThe Shadow of the Moon เพลงนี้เขาติดท็อปของเขาเลยแล้วก็ The Shadow of the Violet Moon เขาชอบพูดเกี่ยวกับพระจันทร์ก็แล้วเพลงนี้ก็ No Second Chance เพราะจริงๆก็เอาเป็นว่าผมชอบเลยท่านอาจจะฟังแล้วไม่ชอบแต่ว่าสำหรับผู้หญิงที่มีความรักแล้วคิดตีโจทย์ความรักผิดเนี่ยเราก็มีปัญหาแน่เพราะว่าคิดว่าคนที่เรารักเป็นอย่างนี้แล้วจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าคุณ approach คุณเข้าไปใกล้ในการคบกันเพื่อความรักเนี่ยผิดเพราะผิดเนี่ยคุณตีความรักผิดแล้วก็คุณไม่เคยบางคนก็ไม่เคยฝรั่งมาถึงดีผมชอบฝรั่งนี่มันลูกสาวมันคบผู้ชายหลายๆคนเนี่ยฝรั่งมันดีใจนะเพราะว่าลูกสาวมันจะเลือกได้เลือกว่ามันจะอยู่กับใครถ้า
อย่างคนไทยเราคบอยู่คนเดียวเราก็ถือว่าไอ้ดีที่สุดอ่ะจริงๆปากว่าแม่งกูระยำเนี่ยแล้วเสร็จแล้วพอรู้ว่ามันระยำเนี่ยถอนตัวเลยนะใจก็ผูกพันกันไปแล้วพอทำไปทำมากลายเป็นอะไรกลายเป็น obsession พวงอยู่หมกมุ่นหมกมุ่นแล้วก็ตัวเองก็เป็นทุกข์ก็ทุกข์ไร้สาระนี่ขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่นายกทักษิณบอกบายก่อนมีบายก่อนแล้วก็แล้วไม่ผ่านก็จบกันผ่านก็ผ่านแล้วเดียวกันในกีก็บอกดงซอซอดัสอย่าเลื่อยขี้เลื่อยเวลาคุณเลื่อยมามันจะมีขี้เลื่อยแล้วกูต้องขี้เลื่อยมันเลื่อยมันเลื่อยอะไรไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อ่ะกูต้องขี้เลื่อยมันเลื่อยดงซอซอดัสอย่าเลื่อยขี้เลื่อยทุกอย่างในโลกเป็นอย่างนี้หมดแล้วครับถึงบอกว่าพระเจ้าให้มีแต่ปัจจุบันการเนี่ยให้มีอานาปานสติพิจารณาลมหายใจทุกชั่วขณะจิตเนี่ยเมื่อพิจารณาลมหายใจทุกชั่วขณะจิตก็ไม่ไปย้อนในอดีตอดีตคือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นไปพะวงกับอดีตเนี่ยแล้วก็ไปพะวงกับอนาคตซึ่งไม่มีใครรู้อนาคตเพราะว่า tomorrow is never signed contract with you ใช่ป่ะพรุ่งนี้ไม่เคยเซ็นสัญญาคุณ tomorrow is promised to no one พรุ่งนี้ไม่เคยสัญญากับใคร yesterday ก็ yesterday never come แปลเป็นภาษาไทยว่าเราไม่เคยตื่นมาเป็นวันพรุ่งวันเมื่อวานนี้ไอ้ถึงเราก็ tomorrow เนี่ยไม่ใช่ yesterday tomorrow never come เราไม่เคยตื่นมาเป็นวันพรุ่งนี้เราตื่นมาทุกทีก็เป็นวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าพะวงวันพรุ่งนี้แล้วทีแล้วก็แล้วกันไปบายก่อนบีบายก่อนแล้วลงท้ายครับที่ผมชอบที่สุดคือ where we belong who we belong เราเป็นของที่ไหนเราเป็นของใครท้ายสุดมันจะเป็นของมันยังไงนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งอดีตคุณอาจจะมีสามีหรือปัจจุบันคุณอาจจะมาเป็นเมียไปพ้นแล้วท้ายสุดคุณก็อาจจะเป็นเมียบ้านพบเป็นตลอดชั่วกาลอวสานมันเป็น where we belong who we belong เราเป็นที่ไหนเราเป็นของใครท้ายสุดมันก็จะเป็นของมันอย่างนั้นแล้วอดีตเราก็ใช้กรรมกันไปปัจจุบันก็อาจจะเป็นเราใช้กรรมหมดแล้วก็ไปเสวยสุขเอามาเป็นเมียบ้านพบอาจจะเสวยสุขเลยอาจจะไปมีผัวรวยเก่าก็อาจจะไปใช้กรรมแม่งจนหมดแล้วก็จบสิ้นกันไปโอเคว่าอย่าไปผัวไงอยู่แอบมาไปช่วยบรรพบุรุษกันนะแอบมาเป็นช่วยบรรพบุรุษแล้วจะเป็นช่วยก็สิบปีไม่ต่างอะไรกับความจริงไม่คือความรักถ้าเราปูใครคนหนึ่งได้ตลอดชีวิตมันก็ไม่ต่างกับความจริงนี่จริงดีนะเราไปคิดดีๆคุณอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคุณไม่เคยรักเลยแต่คุณบอกรักมันทุกวันเลยรักทุกวันจนท่านตายหาไปทั้งคู่เนี่ยความรู้สึกคุณรักจริงกับรักปลอมเหมือนกันนะครับก็ถึงบอกไงว่าถ้าโกใครคนนึงได้ตลอดชีวิตมันก็ไม่ต่างกับความจริงโกเล้งไม่ใช่ผมพูดเอาละครับก็ชั่วโมง40กว่านาทีพูดเรื่องบ้าบอคอแตกทั้งสิ้นแต่ก็อยากพูดเห็นใจนะเห็นใจผมเห็นใจทุกๆคนนะครับบางคนก็มาหลังไมค์ในนี้บางคนก็มาหลังไมค์หน้าไมค์สารพัดสารเพนะครับบางคนก็ภรรยาก็ไม่ยอมให้ผัวไปเที่ยวตีหม้อบางคนก็ไอ้ภรรยาไม่ยอมให้ผัวไปตีหม้อนี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะก็โอเคกลัวว่าไปตีมาแล้วไปติดหมอนวดเลยหมอนวดเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนหมอนวดแม่งก็จบป.4เดี๋ยวนี้หมอนวดแม่งจบปริญญานะครับแม่งบางคนเล่นเอาปริญญาโทเลยไอ้เมียก็กลัวไปติดหมอนวดติดไปติดมาแม่งจะไปอยู่กับหมอนวดเลยไปคิดดีๆผู้ชายอะธรรมชาติผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแม่งก็เอาไปหมดนะลูกดูไม่มีหางแม่งก็เอาหมดแต่นี่บางคนมันก็ตอนหนุ่มๆก็เฮียแก่มันก็รู้ตัวก็ขับตัวดีบางคนนี่หนุ่มๆแต่เฮียก็ไม่มีตังค์แต่เฮียพอแก่มีตังก็เลยเฮียตอนแก่ไอ้พวกนี้กลับตัวไม่ได้สุดท้ายก็เดทก่อนเอาครับพอเวลาครับไหนว่าอะไรมาคุยกันใหม่วันนี้ก็มีเวลาคุยก็เหนื่อยพักผ่อนมา2วันเต็มๆแทบจะสลบไม่ได้ฟิตเนสมา 4-5 วันกล้ามเกิ้มหายหมดเลยนี่เพิ่งเริ่มเล่นเมื่อวานแล้ววันนี้เล่นอีกวันก็เล่นต่อไปตลอดเหมือนเดิมโอเคขอบคุณที่ฟังซีอูขอบคุณนะครับแล้วหวังว่าผู้โพสต์คลิปนี้คงจะขยายแล้วท่านทั้งหลายตีความออกนะว่าไอ้ป้อมรถเอา3ที3คนเนี่ยมันตีความยังไงนะครับแล้วก็ No Second Chance by Ricky Blackmore นะครับ
็ซีรีซีอยู่ขอบคุณที่ฟังวันนี้ครับ